แต่การตายของเขามันแปลกเพราะอะไรไหมฮะตอนที่ไปเจอศพในรีสอร์ทเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะโอนเงินค่าหวย 80,000 ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะไปให้กับแม่แล้วก็มาที่รีสอร์ทแห่งนี้เป็นรีสอร์ทที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นทหารนะฮะ10เอกเสรีมณีโชติเป็นทหารหน่วยพัฒนาเขาหินซ้อนนี่คือตอนที่แม่มาเจอศพของทหารเสรีนะฮะมาแถวนี้ดูสิใครพอดูสิมันรักลูกขนาดไหนทำหน้าที่ขนาดไหนช่วยตอบหน่อยสิชีวิตลูกรักแม่แม่ก็รักลูกขนาดไหนคุณผู้ชมครับการตายของ10เอกเสรีที่บอกว่าคดีนี้มันแปลกเพราะว่ารีสอร์ทแห่งนี้เจ้าของเป็นตำรวจนะฮะเป็นยศพันตำรวจโทแล้วล่าสุดคุณผู้ชมฮะให้ดูภาพภาพหนึ่งเต็มๆตำรวจไปเจอที่มือของทหารเสรีเหมือนกระชากคอเสื้อใครบางคนเอาไว้เปิดภาพให้ดูสักนิดหนึ่งฮะเต็มจอเลยครับคุณผู้ชมครับคือภาพนี้เดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องอันนี้ไปวงผิดนะฮะอันนี้แหวนไม่สำคัญนะฮะสำคัญคือเศษเสื้อเปิดเป็นเพจข้อมูลขึ้นมาให้ดูเต็มจอฮะคุณผู้ชมครับเปิดเพจครับทีมงานในมือของคนตายดูภาพขวามือจะชัดหน่อยนะฮะในมือของคนตายเป็นเศษเสื้อซึ่งกำลังสงสัยว่าคนตายกระชากเสื้อของใครก่อนที่เจ้าตัวจะถูกยิงแล้วคดีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับรางวัลที่เขาถูกคือรางวัลที่3ปมจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเงินหรือไม่เพราะว่าหลังจากเจอศพทางด้าน10เอกเสรีแกโดนยิงตายมันมีข้อมูลน่าสนใจคือรีสอร์ทแห่งนี้เป็นของพันตำรวจโทคนหนึ่งแล้วล่าสุดเนี่ยตอนที่ทางด้านของ10เอกเสรีก่อนจะตายเขาไปเจอว่า10เอกเสรีเนี่ยแกเดินออกมากินกาแฟข้างนอกห้องเดี๋ยวดูบรรยากาศรีสอร์ทคู่ขนานกันขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วระหว่างที่แกกำลังเดินออกมากินกาแฟนอกห้องแกดันเผลอล็อกห้องฮะหลังจากนั้นก็มีการตามให้คนเอากุญแจมาให้ปรากฏว่าเสียงปืนก็ดังทันทีมันเลยเป็นปริศนาว่าใครเป็นคนเอากุญแจห้องมาให้แล้วในมือศพเป็นเสื้อเป็นผ้าของใครน่าสนใจไปกว่านั้นที่บอกคดีนี้มันปริศนาเหลือเกินเพราะวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์เซิร์ฟเวอร์กล้องถูกถอดออกไปด้วยใช่ฮะสังเกตไหมฮะมันมีพิรุธหลายเรื่องล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะตำรวจน้องป้องพงษ์สภัทรไปติดตามเหตุการณ์นี้ตำรวจเองเมื่อตอนค่ำที่เพิ่งผ่านมาสภ.กบินบุรีเชิญเมียนะฮะของพันตำรวจโทคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทสอบปากคำด่วนเมื่อตอนหัวค่ำที่ผ่านมาทำไมไอ้คือเขาบอกว่าก็เลยต้องมีการเรียกสอบปากคำเนื่องจากตามข้อมูลที่มีพยานเห็นเหตุการณ์บอกว่าคนสุดท้ายที่เข้าไปที่รีสอร์ทแห่งนี้อาจจะเป็นตำรวจที่ยศพันตำรวจโทเข้าไปเป็นคนเอากุญแจที่บอกว่าคนตายเขาลืมกุญแจไว้ในห้องแล้วตัวเจ้าของรีสอร์ทที่เป็นพันตำรวจโทต้องเอากุญแจมาขายคือกุญแจสำรองและเขาเข้ามาหลังจากนั้นปุ๊บมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็หายไปพร้อมกับรถที่ทิ้งเอาไว้คุณผู้ชมครับที่น่าสนใจนี่คือพวงกุญแจคำถามก็คือมันมีภาพวงจรปิดชิ้นหลักฐานสำคัญที่น้องโป้งได้มาเป็นรถต้องสงสัยกำลังเลี้ยวเข้ารีสอร์ทซึ่งกำลังสงสัยว่าเป็นรถของพันตำรวจโทคนนี้หรือไม่ดูวงจรปิดหน่อยฮะนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าเขาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอันนี้เราคงไม่ไปกล่าวหาเขานะฮะแต่รถคันนี้เป็นรถที่เลี้ยวเข้ารีสอร์ทแล้วมันมีเสียงปืนเนี่ยเห็นบอกยิงหลายนัดตัดภาพไปที่เมียที่โดนสอบปากคำและล่าสุดเอาเมียพันตำรวจโทมาสอบปากคำเสร็จสับแล้วทุ่มครึ่งตำรวจได้เอารถเก๋งของคนตายนะฮะแล้วก็เข้าใจว่ารถของพันตำรวจโทก็คือคันสีดำมาที่โรงพักปรากฏว่าตัวของพันตำรวจโทคนนี้ยังหาตัวไม่เจอแต่น่าสนใจคือเขาเปิดรถทันทีครับเห็นบอกว่าตำรวจเข้าไปเอาเอกสารการซื้อขายรถที่อยู่ตรงบริเวณเบาะหน้าของคนขับใช่ไหมอันนี้เป็นรถของใครคือเอกสารเนี่ยก็คือเอกสารของรถพันตำรวจโทเนี่ยแหละที่เจ้าหน้าที่มีการไปเก็บหลักฐานออกมาและจริงๆแล้วที่ตำรวจกำลังสงสัยอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอกสารรถมันอยู่ด้านในเบื้องต้นจริงๆตอนที่ตำรวจไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วรถคันนี้ก่อนจะเอามาที่โรงพักเนี่ยตำรวจไปเจอว่ารถคันนี้มันมีทิชชู่อ่ะ
เปื้อนเลือดตกอยู่ภายในรถของพันตำรวจโทด้วยซึ่งตอนที่เจ้าที่ตรวจก็เลยมีการเก็บไปว่าไอ้ทิชชู่เนี้ยทำไมมันถึงเปื้อนเลือดแล้วมันจะเกี่ยวข้องยังไงแล้วมันมีพวกเสื้อด้วยไม่ใช่เหรอใช่ฮะคืออันเนี้ยพอเขาไปตรวจเนี่ยเจอทิชชู่อยู่ขวามือเนี่ยฮะทิชชู่เปื้อนเลือดอยู่ในรถเออรถตำรวจแล้วตอนค่ำที่ผ่านมานี่เองก็คือว่าเจ้าหน้าที่มีการไปตรวจค้นบ้านของพันตำรวจโทแล้วถูกระบุว่าไปเจอเสื้อตัวหนึ่งที่คอเสื้อมันหายไปอ๋อเหรอใช่ฮะแล้วก็คือมันมีภาพถ่ายก็คือเสื้อตัวนี้เปื้อนเลือดเป็นหยดเลือดตามตัวด้วยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงอ่ะและทีมงานขึ้นภาพมือเพจเมื่อกี้ที่กำเหมือนเศษเสื้อไว้ในมือศพเอาขึ้นมาคู่กันฮะกับเสื้อสีขาวคือประเด็นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเศษเสื้อในมือศพเนี่ยต้องเรียกแบบนี้แล้วกันเนี่ยนะฮะกับเสื้อสีขาวขวามือที่คุณผู้ชมเห็นมันน่าสนใจตรงที่ว่านี่ฮะเขากำลังขอขึ้นจอมอนิเตอร์ให้ผมหน่อยดิเสื้อสีขาวเนี่ยมองไปข้างหน้าจอมอนิเตอร์ผมมองไม่เห็นคุณผู้ชมสังเกตคอเสื้อมันหายป่ะใช่ฮะก็คือส่วนของคอเสื้อเนี่ยฮะมันหายไปใช่เหรอแล้วก็ลักษณะก็คือตามตัวที่เห็นเป็นหยดๆๆๆอยู่นั่นก็คือรอยเลือดฮะมันก็เลยมีคำถามว่าเอ้าแล้วเสื้อตัวนี้อยู่ในรถของพันตำรวจโทมันก็เลยกลายเป็นประเด็นดูภาพวันนี้ตอนเอาเมียมาสอบปากคำสักนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ยังไม่ปล่อยตัวเมียนะฮะแล้วที่มันน่าสนใจก็คือวันนี้ตอนที่เมียถูกเอามาสอบปากคำเข้าใจว่าตำรวจคงถามว่าพันตำรวจโทอยู่ไหนแล้วน้องป้องไปที่รีสอร์ทปรากฏว่าตอนที่น้องป้องไปที่รีสอร์ทของพันตำรวจโทคนนี้เราไปเจอว่ารีสอร์ทถูกกั้นคุณผู้ชมฮะรีสอร์ทโดนกั้นแล้วระหว่างนั้นน้องป้องไปเจอคนกำลังจะเลี้ยวเข้ามาในรีสอร์ทซึ่งเราเองได้มีการสอบถามผู้ชายคนนี้เห็นบอกว่าตอนที่ไปสอบถามเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเบื้องต้นเองเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขายังไม่รู้ว่ามันมีการยิงกันตายใช่ไหมใช่ฮะก็คือว่าเราไปสอบถามคนหนึ่งต้องนี่ฮะก็คือเราไปที่รีสอร์ทที่พื้นที่ปราจีนบุรีเบื้องต้นเขาบอกว่าเราไปเจอผู้ชายคนหนึ่งขี่รถเข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นญาติกับเจ้าของรีสอร์ทบทนี้ฮะก็คือเบื้องต้นบอกว่าให้เข้ามาที่รีสอร์ทแห่งนี้พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเขาได้รับโทรศัพท์จากเจ้าของแค่บอกว่าให้มาดูแลรีสอร์ทให้หน่อยไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์ยิงกันที่นี่ก็เพิ่งรู้ตอนที่นักข่าวมาแล้วบอกถ้ามียิงกันผมไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมกลับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ารีสอร์ทโดนปิดแล้วไม่มีใครอยู่นะฮะคนนี้เพิ่งถูกวานให้มาเฝ้าแล้วพอป้องบอกพี่ไม่รู้หรอเขายิงกันตายในรีสอร์ทแกกลับเลยฟังเสียงเจ้าตัวคนนี้หน่อยฮะครับครับครับขอบคุณครับว่าเขายิงกันตายไม่รู้จริงเหรอเอออ๋อเหรอแสดงว่าลุงวานไม่รู้เลยไม่รู้อ๋อแล้วเจ้าของเขาเป็นใครอ่ะไม่รู้ผมเป็นตำรวจปะเออเป็นตำรวจเป็นตำรวจที่ไหนฮะในกรุงเทพมั้งในกรุงเทพเหรออ๋อเขาซื้อดูเขาบอกลุงตอนกี่โมงประมาณสักไอ้สี่โมงกว่าสี่โมงเย็นเลยนะบอกว่าอะไรให้มาเฝ้าเออให้มาช่วยดูนี่หน่อยเขาจ้างวันเท่าไหร่ไม่จ้างเป็นญาติกันอ๋อเป็นญาติกับเจ้าของอ่ะเนี่ยเป็นแบบพวกญาติพี่น้องไงเขาบอกว่าให้ล่าสุดวันนี้เราได้ไปพูดคุยกับใครเพิ่มเติมอีกก็วันนี้เองจริงๆไม่มีคุณพ่อของคนตายฮะเขาเองก็เข้ามาในที่เกิดเหตุซึ่งจริงๆแล้วพอวันนี้เราลงพื้นที่เกิดเหตุลองเปิดภาพมุมสูงสักนิดนึงได้ไหมฮะเราก็เพิ่งรู้ว่าบ้านของฝั่งของคนก่อเหตุกับตัวแป๊บนึงอย่าเพิ่งเรียกคนก่อเหตุขออภัยเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของแค่ผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยฮะก็คือข้างในที่เราชี้สีแดงนั้นคือรีสอร์ทส่วนหน้าปากซอยเองเนี่ยก็คือบ้านของญาติกลุ่มของคนตายก็คือญาติของทหารวันนี้เราเจอคุณพ่อชัยโยฮะเป็นพ่อของคนตายบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าพื้นที่ดินตรงรีสอร์ทตรงนี้เดิมทีเป็นของตระกูลเขานี่แหละก็คือตระกูลทหารใช่แล้วทหารขายให้ฝั่งตำรวจเพราะเขาบอกว่าทหารเป็นเพื่อนกับเมียตำรวจก็เลยขายให้แล้วไปทำธุรกิจการตรงนั้นแต่สุดท้ายแล้วบอกว่าหลังจากนั้นก็รู้ว่ามีปัญหากันเข้าใจไม่แน่ใจว่าปัญหาอะไรแต่เคยเตือนลูกบอกว่าอย่าไปนอนรีสอร์ทตรงนั้นเลยเหมือนคล้ายๆลูกเนี่ยเวลากลับมาที่บ้านเวลาลาค่ายกลับมาก็มักจะเข้าไปที่รีสอร์ทแห่งนี้เป็นประจำและมักจะไปนอนอยู่ตลอดก็เลยไม่รู้ว่าเขามีปากเสียงอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าซึ่งรีสอร์ทมันเป็นของตำรวจไปเรียบร้อยแล้วก็คือพันตำรวจโทเนี่ยนะฮะดังนั้นทั้งหมดนี้ถ้าพูดกันจริงคือที่ดินในผืนนี้รู้จักกันหมดแต่มันขายให้เป็นของตำรวจขายให้เป็นของตำรวจไปแล้วตำรวจแต่ว่าทหารยังชอบแวะเข้าไปคุณพ่อเองเห็นบอกว่านี้ช็อกเลยเพราะตอนนี้เท่ากับวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์ถูกถอดออกหมดมันก็เท่ากับว่าต้องมีการเตรียมการใช่หรือไม่ลองฟังเสียงคุณพ่อใช่ไหมของทางฝั่งผู้เสียชีวิตฮะเนี่ยมันพ่อนอนเป็นประจำวันไหนมันไหนผ่านมาอย่าแวะนอนอย่าบ้านอยู่ข้างหน้าไม่แวะของมันเจ้าของซอยก็แมงกับพวกกันมันแล้วก่อนหน้านั้นเขาเคยมีเรื่องอะไรกับใคร
ถามว่ามีเรื่องกับใครไม่มีครับหมายว่าใครมันคุณพ่อของทหารเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขายังมั่นใจว่าลูกเขาไม่ได้มีเรื่องกับใครเนี่ยนะฮะส่วนวันนี้คุณแม่ที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่มาเจอศพคุณแม่ร้องไห้เป็นลมแล้วเป็นลมอีกเนี่ยนะฮะเพราะว่าทหารถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเข้าใจว่าทหารคือสิบเอกเสรีเนี่ยโดนยิงหลายนัดด้วยเห็นบอกแม่สาปแช่งเลยเหรอใช่แม่เนี่ยตอนที่ตำรวจกำลังเก็บศพอยู่แม่ยกมือไหว้และสาปแช่งบอกขอให้คนก่อเหตุมีอันเป็นไปแล้วบอกว่าให้รู้สึกเจ็บปวดมากกว่าตัวคุณแม่สาธุเทวดาปาดิตมีจิ้มตัดติดมีจิ้มให้มันโทษที่มาคู่หลายเท่าเลยนี่ฮะนี่คือช่วงเวลาที่แม่มีการสาปแช่งขณะเดียวกันวันนี้เราเดินทางไปเจอกับทางด้านของเพื่อนบ้านเพราะว่าประเด็นเนี่ยก็คือว่าตอนที่ตัวทหารเองเนี่ยถูกยิงตาย10เอกเสรีเนี่ยเราก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านว่าเห็นได้ยินอะไรบ้างไหมปรากฏว่าทางเพื่อนบ้านเอาคุณแสนก็แล้วกันคุณแสนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาทราบว่าคนที่บ้านของตำรวจไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครเนี่ยนะฮะบางวันก็จะเห็นรถ BM เนี่ยขับเข้าออกขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องก็ไม่ได้ยินเสียงปืนด้วยแล้ววันนี้เพื่อนบ้านก็ไม่แน่ใจว่าตัวของพันตำรวจโทคนนี้กลับมาเมื่อไหร่ซึ่งปกติจะกลับมาทุกวันจันทร์ช่วงเช้าจนถึงวันศุกร์เนี่ยนะฮะลองฟังเสียงทางเพื่อนบ้านดูหน่อยฮะมานอนที่นี่ครับเป็นผู้หญิงผู้ชายมานอนกับน้องน่าจะเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะแบบไม่เคยเห็นที่สมบัติไม่เคยเห็นไม่เห็นตรงเนี้ยมีรถเขาจอดปะไม่มีเขาจะเข้าในบ้านอย่างเดียวเข้าในบ้านอย่างเดียวแล้วก็กลางคืนก็จะมีพี่ผู้หญิงเข้ามานอนด้วยแต่ไม่เคยเห็นหน้าพี่สมบัติเลยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นครับไม่เจอยังไม่เจอแล้วเมื่อวันศุกร์เจอปะศุกร์ที่แล้วเมื่อวานก็เจอตอนเจอเฉพาะเด็กอะแต่ว่าแต่ก็ประมาณ4ทุ่มหรือสี่ทุ่มห้าทุ่มจะมีรถเก๋งสีขาวเข้ามารอบดึกเขาก็มานอนนี่แหละประจำเลยรถเก๋งสีขาวจะจอดทุกวันครับมาทั้งหมดนี้อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้หลักฐานที่ตำรวจเจอก็คือรถของตำรวจตามวงจรปิดมีเรื่องใบซื้อขายรถแล้วก็ไปเจอเสื้อเปื้อนเลือดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เจอทิชชู่แล้วศพก็ดันเจอเศษเสื้อคาอยู่ในมือเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าตำรวจคนนี้จะถูกคุมตัวไหม